สมเด็จพระอริยะวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระอนุสาว,วรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน วันนี้เวลา10นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครสมเป็นประธาน ในพิธีเททองหล่อพระอนุสาว,วรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราี่วาราชนครินท์ซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการและกรมศิลปากราในการจัดสร้างและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยจะเชิญไปประดิษฐานบริเวณฝั่งตรงข้ามกับพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายสวนแม่สวนลูกณมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายจังหวัดเชียงรายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยและประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย